ราก็อยู่กันที่ร้านขนมครกชาววังนะคะสดสะอาดอร่อย20บาทนะคะลูกไก่ที่กับตลาดนะคะเป็นตลาดนะตลาดไนท์นะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็โทรมาที่จัตติกรโทรที่จัตติกรขายดีมากนะคะท่านผู้ชมทำไม่ทันเลยนะคะเป็นขนมครกชาววังนะคะพระคุณแม่นะคะรวมทุกอย่างขนมครกชาววังพระคุณแม่นะคะมีข้าวโพดเผือกต้นหอมข้าวทองนะคะกระชิบไม่ใส่หน้าก็มีกล่องละ20-30นะคะน่าทานมากนะคะท่านผู้ชมทำ8เตาเลยนะคะท่านผู้ชมอันนั้นเบอร์ขายดีมากนะคะโดยสิ่งเครื่องทำเป็น6เตาเลยนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะจ๊ะพี่เปิดร้านกี่โมงจ๊ะพี่4โมงเย็นค่ะพร้อมขาย4โมงเย็นนะคะถึงกี่โมงคะพี่ก็แล้วแต่ลูกค้าก็ประมาณ2ทุ่มโอเคค่ะประมาณ2ทุ่มค่ะท่านผู้ชมอยู่นี่ทุกวันนะคะพี่ใช่ค่ะแล้วแกงไหนคะมีทั้งหมดกี่ไส้นะคะพี่ที่ร้านมีอยู่5ไส้จ้ะโอ้มี5ไส้เผือกกระเพราต้นหอมก็หน้าพิเศษจะเป็นไม่ใส่อะไรเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นหน้าข้าวโพดอันนี้จะเป็นแบบอันดับหนึ่งนะคะข้าวโพดซิกเนเจอร์ขายดีเลยนะพี่ได้ค่ะนี่วัยรุ่นจะชอบหน่อยเวลาทานไปแล้วกรุบๆไหมพี่ใช่ค่ะมันก็จะแตกค่ะวางไว้ข้างบนนี่คือให้มันร้อนใช่ไหมคะเคล็ดลับค่ะท่านผู้ชมให้มันร้อนนะคะลูกค้าจะได้ร้อนๆอยู่ตลอดเวลานะคะ20บาทนี่กี่คู่คะพี่6คู่30เหรอคะพี่30นี่10คู่ครับโอเคค่ะผมไม่มีวันหยุดหรอคะพี่ไม่มีค่ะแต่ว่าก็จะเป็นวันหยุดพิเศษเอาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ส่วนมากก็จะพยายามมาให้ได้มาให้ทุกวันนะคะแปดเตาเลยนะพี่ทันไม่ผิดตอนนี้7อ๋อ7อ๋อโอเคค่ะทานเลยนะครับมาวันนี้นะครับอันนี้รวมหน้าใช่ไหมพี่ใช่แล้วอันนี้เผือกอันนี้ขายมาแล้วกี่ปีครับพี่น่าจะ8ปีครับปีนี้เป็นที่9 8ปีแล้วโอ้นานแล้วนะคะท่านผู้ชม 8-9 ปีนะคะหนูไม่ได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วจริงๆคนกำแพงใช่ไหมคะไม่ได้มา10กว่าปีแล้วค่ะท่านผู้ชมมีนะพี่เพิ่งมาแค่8ปีเองค่ะกลิ่นไม่ไหมแม่ค้าลีลาก็จะมีเตาไหม้บ้างดูไม่ทันนะพี่นะบางทีเตาหน้าบอกว่าไม่ต้องหอมก็ข้าวโพดไหมต้องชิมหรือยังคะยัง
นไม่รู้นี่กินแบบแฮมเบอร์เกอร์เลยอ่ะเต็มที่จะคลายก็เกรงใจไงน้ำตาไหลมากน่าจะเผือกกับฟักทองเออเผือกกับฟักทองค่ะท่านผู้ชมใจใหม่เสร็จตั้งแต่หลังปีใหม่มันก็จะเงียบลงนิดช่วงนี้เงียบๆแล้วพี่เป็นน้ำมันเหรอครับพี่เป็นน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองแต่ก็ไม่ใส่เยอะค้าก็ถามนะว่าทำไมต้องทำให้หกด้วยไม่หกด้วยเสียดายเป็นการกระจายแป้งนะพี่นะใช่ไหมให้มันเป็นแผ่นค่ะติดกันมันจะได้ยกง่ายยกทีเดียวใช่ค่ะสมัยก่อนก็คือแค่ทีละอันมันไม่ทันจ้ะกว่าจะเงยหน้ามาดูลูกค้าเขาก็หนีไปละรอไม่ไหวใช้เวลาเนาะพี่เนาะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าสุกเลยใช่เห็นหลายเตาแต่ละเตานี่ใช้เวลา10กว่านาทีเงี้ยใช้เวลานานแบบนี้เป็นรวมไส้นะคะท่านชมมีทั้งหมดกี่ไส้นะคะที่ศิลาเก็บไปให้แล้ว4ไส้อ๋อ4ไส้แต่ที่ร้านมีทั้งหมดกี่ไส้นะคะ5ไส้มันจะมีหน้ากะทิที่ไม่ใส่อะไรเลยอันนั้นจะเป็นหน้าพิเศษโอ้สำหรับเด็กคนแก่หรือว่าที่เขาไม่ชอบทานผักอันนั้นจะรอนานเป็นพิเศษชอบมันพี่มันใช้มะพร้าวใต้ค่ะมะพร้าวใต้ค่ะใช่มะพร้าวใต้แท้ถือว่าหอมมากมะพร้าวบ้านเรามันจะออกเปรี้ยวมะพร้าวใต้ก็ต้องสั่งใช่ไหมพี่ใช่จ้ะอันนี้ก็ต้องล้างประจำนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นฟักทองแล้วเติมแป้งหืมฉ่ำมากจ้ะแม่ดูดิบวชนะฉ่ำบวชฟักทองฟักทองคือดีเลยพี่จะแปลกนะฟักทองนี่ก็จะคนนิยมน้อยที่จะทำฟักทองน้อยกว่าหน้าอื่นจ้ะอันนี้เป็นต้นหอมนะกะทิงานดีมากพี่แบบมันเลยอ่ะหวานกำลังดีนะคะแล้วก็มันอร่อยค่ะเด็ดเลยค่ะสมควรเนาะพี่ลูกค้ารอคิวนะคะเปลือกนะคะเปลือกข้าวโพดต้นหอมหูแบบกะทิฉ่ำหายากนะคะท่านผู้ชมกะทิแบบฉ่ำๆแบบนี้นะคะเป็นกะทิใต้นะคะไม่ธรรมดาค่ะ
ิดร้าน4โมงเย็นนะคะท่านผู้ชมถึงประมาณ2ทุ่มนะคะที่ตลาดไนท์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะทุกวันเลยอยู่นี่ทุกวันเลยนะคะใครมาไม่เจอก็ถามแม่ค้าได้นะคะว่าร้านขนมครกชาววังอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ซอยไหนนะนี่นะดีมากไปฝากใครเอ่ยฝากไปฝากแม่ลองกล่องนึงครับพี่เบิร์ดมันเดียวมันตื่นเต้นดีเนาะเวลาเรารวมหน้าไปอ่ะแล้วแต่ละหน้านะมันจะให้คนละรสชาติจ้าคนละรสชาติความรู้สึกเลยเนาะทั้งที่กะทิเดียวกันนะกะทินี่อันเดียวกันเลยใช้กะทิวันละกี่โลครับพี่ 5-6 โลค่ะ5-6 โลนะคะแต่ละวันตั้งแต่โควิดมานี่คือเราลดมาลดลงเรื่อยๆนะพี่น้องตามสภาพนะพี่ตามเศรษฐกิจของเราอะไรครับทอง 30 10นาทีนะคะ10นาทีเดี๋ยวพี่เตาหนึ่งใช่จ้ะถ้าเป็นเราหยอดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณ10นาทีปกติมันไม่ค่อยมีออเดอร์ฟักทองนี่ก็จะไม่ค่อยพี่บอสเติมกะทิให้หน่อยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานขนมครกชาววังนะคะก็มาได้เลยนะคะที่พิกัดตลาดไนท์นะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเปิดร้านเวลา4โมงเย็นนะคะถึงประมาณ2ทุ่มนะคะเปิดร้านทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะจ๊ะ